โซเชียลกระหน่ำแชร์ออฟฟิศในฝันแบบนี้เนี่ยแหละปังมากตอบโจทย์ผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งได้มีการโพสต์รูปภาพในกลุ่มแต่งห้องกันเถอะรีวิวการแต่งห้องและของใช้ Shopee Lazada ซึ่งมีสมาชิกกว่า 7.3 แสนคนโดยเป็นภาพของออฟฟิศแห่งหนึ่งซึ่งมีเก้าอี้ปรับนอนได้ทุกโต๊ะทำงานพร้อมกับมีการระบุว่านี่สิออฟฟิศที่ใฝ่ฝันมาทั้งชีวิตหลังโพสต์ดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามอย่างต่อเนื่องและมียอดไลค์พุ่งไปถึง 4.4 พันครั้งและมียอดแชร์ถึง 2,000 ครั้งทั้งนี้พบว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอาทิเช่นวงการนอนใต้โต๊ะต้องปังปังมากขอผ้านวมด้วยค่ะที่ใฝ่ฝันเลยฮ่าฮ่าฮ่าเอาแบบนี้แหละค่ะคือจะดีมากๆเลยถ้าที่ทำงานเป็นแบบนี้ที่จีนก็เป็นแบบนี้แหละค่ะนอนกลางวันทั้งประเทศอย่างไรก็ตามผู้โพสต์ไม่ได้มีการระบุอย่างรายละเอียดว่าออฟฟิศดังกล่าวปรากฏอยู่ในประเทศใดแต่แหมเห็นแบบนี้แล้วก็อยากให้ออฟฟิศในประเทศไทยเป็นแบบนี้บ้างจริงๆมะ